ของนี่มันต้องท้ากันดื้อเลยแล้วมันเห็นตัวตนดื้อเลยอ้าวใครปวดหัวแล้วตัวร้อนเชิญนะใครปวดแข้งปวดขาอาการปวดทั้งหมดทั้งปวงยิ่งถ้าสมมติว่าปวดมาแล้ว7 วันเนี่ยภายใน7 วันภายในปวดมาภายใน1 เดือนเนี่ยครับปวดฟันปวดอะไรก็ว่ากันไปภายใน7 วัน1 เดือนหายทันทีด้วยแต่ถ้าหากว่าปวดมาแล้ว3 ปีแล้วขอเวลาจำนวนครั้งนะครับเห็นไหมปวดภายใน7 วันคนที่ปวดท้องเดี๋ยวนี้ท้องเมนเนี่ยฮะคนที่เป็นเพศแม่ครับถ้าปวดโทรมาเดี๋ยวนี้หายเดี๋ยวนี้ด้วยคนที่คิดว่าผู้ชนนี้มีความสามารถอะไรทําให้หายปวดโดยไม่ต้องสัมผัสตัวก็ได้เชิญครับผม02-985-9886เห็นไหมครับชัดเจนอันนี้เรียนเชิญหรือว่าท้าทายก็ได้ครับของจริงมันต้องท้าได้นะท้าพิสูจน์ไงถ้าจริงแท้นะเอาว่ามาทั้งหมดแล้วตอนนี้ขายความสามารถแล้วตอนนี้นะของจริงมันต้องสามารถได้ไม่ต้องมานั่งเถียงกันหรอกครับต้องรักษากันและกันได้ก่อนที่จะถูกไวรัสโคโรนาเล่นงานหมดกว่าตกทะเลบ่อนต้องมารู้กับสิ่งเหล่านี้สนจันชามันมาถึงยุคถึงเวลาว่าแล้วลูกก็เติมเชื้อเพลิงครับเติมเฮิร์บเติมเฮิร์บลูกหลานอย่าเลี่ยงอย่างนะครับลูกหลานนะคะลุงไม่ได้ซื้อนะเนี่ยบอกนะครับแค่เดินผ่านแผงบุหรี่คนขายก็หยิบให้แล้วจิแค่เดินหมดหรือยังลุงยังก็ส่งทางไปรษณีย์มาให้ด้วยที่ว่าก็เรียกอะไรเคอรี่ใช้ทุกวันเคอรี่เคอรี่โอเคตื่นตกลงเข้าใจนะคุณรูหนอนนะครับคุณกนกวันจิตผู้พักดีนะครับรูหนอนลุ่มดำความหมายเดียวกันแต่อธิบายคนละเรื่องนะครับอธิบายคนละอย่างคนละมิติของการอธิบายนะคะอะไรกลุ่มเมฆเฮอริเคนนั่นนะคือจำลองหลุมดำครับจำด้วยครับพายุไต้ฝุ่นนั่นแหละครับเฮอริเคนนั่นแหละครับคือหลุมดำหลุมดำประจำโลกใบนี้จำไว้เลยครับมันจะเป็นแรงศูนย์กลางจะเป็นแรงดูดศูนย์กลางจริงๆนะจะไม่มีแรงมันเป็นช่องว่างไอ้กลางจริงๆนะเซซะว่าตรงกลางจริงๆนะคือเอาเข็มดีไหมเห็นไหมไอ้รอบเข็มนั่นนะครับที่มันเป็นแรงดูดบอกให้ทราบไว้นะรอบเข็มคือแรงดูดเห็นไหมดูไรเอ่ยคำตอบสุดท้ายจะต่อรองดูดน้ำทะเลครับขึ้นไปนะเป็นน้ำนะครับกระจายไปยิ่งเร็วยิ่งแรงนั่นคือหลุมดำจำเลยครับภาษาลุงเฮอริเคนพายุไต้ฝุ่นพายุเฮอริเคนพายุทอร์นาโดนั่นแหละคือหลุมดำประจำโลกใบนี้จำเลยครับไม่เปลี่ยนคำพูดนะที่ว่าได้นะครับตามประวัติศาสตร์ร้อยปีเกิดขึ้นหนึ่งครั้งหรือเปล่าไม่แทบนะครับหลุมดำนี่มันเกิดขึ้นที่สามเหลี่ยมเบอร์มิวดานั่นนะครับ100ปีหรือ2 300ปี1ครั้งก็ไม่ทราบใหญ่มากนะครับหลุมดำถ้ามันขึ้นฝั่งแล้วก็หมดไม่มีเหลือถ้าอยู่กลางทะเลกลางมหาสมุทรเรือผ่านหมดเกลี้ยงไม่มีเหลือลำไหนก็ตามแต่จะขนาดไหนก็ตามขึ้นชื่อว่าเรือมันคงไม่เท่ากับ10สนามฟุตบอลละมั้งหรือว่ากว่าวะไม่กว่ามั้งเอา20สนามฟุตบอลอ่ะเรือลำไหนที่จะได้ขนาด20สนามฟุตบอลขนาดนี้ยังไปเลยนะครับเจอลุมดับหายหมดมันบีบฮะมันบีบรัดมันเหมือนกับเข้าไปปุ๊บก็ถูกเหมือนกับบดเลยครับบดขยี้แหลกลาน
หาเศษไม่เจอเลยหาเศษไม่เจอเลยมันไม่หายไงหายหนีไปกับตาโอเคนะพอก็ได้นะลุงพูดว่า